มาแล้วจุ๊บมีเปล่ามีเปล่ามีเปล่ารุ่นนี้มีเปล่ารถมาเฟียมีเปล่าเพื่อนมีเปล่าหนูโหรถกระบะโคตรเยอะมีเปล่ามีใครเล่นเปล่ามีใครเล่นเปล่าคันนี้มีใครเล่นเปล่ามีใครเล่นเปล่าโอ้รถมาเฟียสวัสดีครับนักซิ่งทั้งหลายวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วกับลุง Shadow HD 1นะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ในรถไอติมกะทิสดแต่ครับคันที่อยู่ในคลิปนั่นเองนะครับผมวันนี้ลุงก็จะมารีวิวนะครับผมว่ามันมีอะไรอัปเดตมาใหม่แล้วก็มีรถอะไรมาใหม่บ้างแล้วก็ wow. มี HP ที่ไม่สามารถทำได้แล้วนะครับมันจะเด้งโปรนะครับผมลุงก็จะมาบอก HP ต่างๆนะครับผมก็กว่าจะหา HP เจอนะโอเคลุงจะบอกนะครับผมง่ายๆนะเดี๋ยวรอบหน้าลุงจะมาทำคลิปแยกนะครับอันนี้บอกแค่ว่าเวลาเราทำรอบนะครับผมเราไม่สามารถทำรอบทอร์กได้แล้วนะทอร์กก็ทำได้นะครับผมแต่ไม่เกิน 2,000 นะส่วนไอ้90 HP อะไรเนี้ยไม่ได้นะครับผมห้ามต่ำกว่า100 HP แล้วก็ทอร์กนะครับห้ามเกิน 2,000 นะแต่ก่อนมัน 2,300 ใช่ไหมเนี่ยคือลุงจะทำแค่เนี้ยลงรับลงเล็บหลังนะทุกคนนะลุงไม่ทำลุงไม่ได้ทำข้างหน้านะทำแค่วงเล็บหลังนะครับผมแล้วก็ซื้อเครื่องหมดเลยนะครับผมง่ายกว่านะทุกคนลุงซื้อเครื่อง 200,000 นะแล้วก็ซื้อพวกเนี้ยหมดเลยแล้วก็ค่อยมาทำให้พีโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาสอนนะครับผมอันนี้ลุงไม่ได้เปลี่ยนรอบหน้านะไม่ได้เปลี่ยนให้พีกับทอร์กเลยไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนแค่วงเล็บหลังโอเคเดี๋ยวมาบอกนะครับผมว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างครับก็เคยบอกคำเคลื่อนนะมีรถคันนี้นะทุกคนรถกระบะคลาสสิกนะไอเป็นเชฟโรเลตนะครับผมเชฟโรเลตซิลเวอร์40นะครับ C ตัว C แล้วก็10นะ C10 แหละนะครับผมแล้วก็มีคันนี้น่าจะรู้กันไปเยอะแล้วแล้วก็มีคันนี้นะทุกคนเป็นรถเก่าแก่เหมือนกันเป็นรถคลาสสิกหมดเลยที่อัปเดตมานะไอ้คันนี้นะนี่เป็น Mercedes-Benz นะครับผม E220 นะเป็นรถทองเหมือนกันนะรถซื้อทองที่อัปเดตมาเป็นรถทองหมดเลยนะนี่นะครับผมก็เอาไปเล่นได้อยู่นะทุกคนเห็นมั้ยเป็นรถแบบว่าแนวสไตล์มาเฟียนะทุกคนเดี๋ยวลุงจะมาทำกันนะโอเคแล้วก็คันต่อไปอันนี้คันที่70นะทุกคนที่อัปเดตมาใหม่แล้วก็คันต่อไปนะครับผมเป็น Audi นะ Audi RS6 นะAudi RS6 นะครับผมมันจะอยู่ข้างๆกับ S15 พอดีเลยนี่น่าจะเป็นคันนี้นะใช่ไหมใช่ดินะAudi นะครับผม Audi เป็นรถไม่แน่ใจว่าคันนี้ป่ะนะลุงก็จำไม่ได้เหมือนแต่น่าจะใช่อ่ะทุกคนใช่ไหมลุงก็จำไม่ได้นะมันเป็น Audi อ่ะเนี่ย Audi RS6 ว่ะนะครับผมว่ามี3คันนี่แหละที่อัปเดตมาใหม่นะน่าจะใช่นะทุกคนนะคิดว่าไม่น่าจะผิดพลาดอะไรโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูในแบบนะครับผมลุงจะเอาคันที่เป็น Mercedes-Benz นะ Mercedes-Benz นะครับผมรุ่นคลาสสิกนะเข้าไปขับเล่นนะโอเคก่อนอื่นนะครับเรามาอัปเดตอีกอย่างนึงครับก็คือชุดนั่นเองนะทุกคนชุดก็จะมีอัปเดตมาใหม่ก็จะมีหมวกนะทุกคนนี่หมวกคาร์บอยเดี๋ยวลุงจะเปลี่ยนชุดก่อนนะนี่เป็นชุดแบบว่าชุดเยอะนะชุดใหม่ๆเยอะเลยนะครับผมนี่สไตล์คาร์บอยนะนี่คาร์บอยเห็นไหมแล้วก็เป็นสไตล์สูทนะนี่ของเราสูทดำนะแล้วก็มีสูทน้ำตาลสูทแล้วก็เป็นสูทแบบเหมือนบ่อยเหมือนแบบแจ็คเก็ตอ่ะสูทชุดสูทเล็กอ่ะนะครับผมอ่ะเราลองมาใส่ชุดคาร์บอยดูก็ได้สักรอบหนึ่งเป็นชุดคาร์บอยเท่เหมือนกันนะแล้วก็มาใส่หมวกนะครับทุกคนก็หมวกมาใหม่ก็คือหมวกคาร์บอยหรือหมวกลูฟี่นั่นเองนะลูกก็ชอบเลยหมวกนี้นะผมแล้วก็มีหมวกแบบมาเฟียนะหมวกไซส์มาเฟียอ่ะเดี๋ยวลูกจะแต่งเป็นคาร์บอยแล้วกันนะครับผมนี่คาร์บอยก็ต้องที่ปิดปากนี้ใช่ไหมโคตรเท่แล้วก็ชุดมีอะไรมั่งมีคาร์บอยมีชุดไปแล้วมีถุงมืออ้าวถุงมือใส่ไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าชุดคาร์บอยมันจะเป็นชุดของมันชุดแล้วก็เป็นถุงมืออ่ะโอเคแล้วก็ใส่กระเป๋าคาร์บอยก็มีกระเป๋าป่ะกระเป๋าอ่ะโอเคใส่กระเป๋านี่เดี๋ยวเข้าคาร์บอยแล้วก็กางเกงมาใหม่นะครับทุกคนก็มีแค่4ตัวนี้มั้ยเป็นกางเกงแบบเหมือนสูทอ่ะเกงสูทเกงคู่กับสูทนะนี่โอเคเดี๋ยวลุงจะใส่ชุดคาร์บอยดีกว่าเท่ดีนะครับผม
ปุ๊บนี่แล้วก็มีรองเท้ามาใหม่เยอะมากเลยนะครับผมดีใจมากเลยที่มีรองเท้าใหม่นี่นะครับผมอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าหลายคู่เลยนะนี่เป็นสปอร์ตรองเท้าสปอร์ตรองเท้ากีฬาแล้วก็รองเท้าสูทแล้วก็รองเท้าหนังอ่ะเดี๋ยวลูกจะใส่ชุดเซตเป็นคาร์บอยเลยง่ายดีนะทุกคนนี่ไปเลยวันนี้มาคาร์บอยนะทุกคนนี่คาร์บอยนะครับผมแต่ว่าขี่ Mercedes Benz นะเดี๋ยว Mercedes Benz คันไหนนี่คันนี้ทุกคนเรามาแต่งดูนะทุกคนโคตรเท่นะนี่เบนซ์มันต้องสีออกสีอะไรวะสีขาววะสีออกเงินเงินหน่อยอะเทาๆเงินเงินแบบว่าแบบรถบ้านอะไรเงี้ยโอเคแล้วก็ลงล้อกันไปนะครับผมเบนซ์ก็ต้องล้อไหนวะเบนซ์ล้อซิ่งอะเบนซ์แต่งซิ่งอะเดี๋ยวข้างหน้ามาทำคลิปนะเบนซ์แต่งซิ่งอะเบนซ์เขาต้องล้อแบบนี่ล้อเงี้ยล้อสปอร์ตเบนโคตรซิ่งเลยว่ะป้ายทะเบียนก็ซิ่งเป็นป้ายทะเบียนซิ่งเกินมาโอเคใส่ธงเลยครับผมก็ไทยแลนด์เหมือนเดิมนะแล้วก็มีชุดแต่งด้วยนะทุกคนดูชุดแต่งนะผมรีวิวนี่ดูเบนซิ่งนี่ว่ะชุดแต่งแม่งอย่างโหดอ่ะทุกคนดูดิโอ้ยอย่างเอาเรื่องโหโอ้นี่มันอะไรเนี่ยเราตากผ้าเบนบ้าอะไรชุดแต่งขนาดนี้นะครับผมนี่เอาแบบเว่อร์ๆเลยทำเบนซิ่งดีกว่าทุกคน เบนซิ่งอ่ะจัดไปทุกคนแล้วก็อันนี้อะไรวะเนี่ยอันนี้กันชนหน้าใช่ไหมกันชนหน้าโหนี่เบนซิ่งนี่หว่าเบนแต่งซิ่งนี่ไม่ได้แต่งแบบแนวคลาสสิกคลาไอแนวหรูเลยนะหรูเลยนี่มันแต่งแนวแบบซิ่งเลยเนี่ยทำไมมันไม่สวยวะนี่เนี่ยท่อคู่อ่ะท่อเดียวท่อคู่แหละแล้วก็อันนี้ข้างๆใช่ไหมอันนี้ผมชุดแต่งแบบไม่สวยเลยสู้แบบ JDM ไม่ได้เลยญี่ปุ่นไม่ได้เลยแล้วก็อันนี้อ๋อแต่งแบบสู้ JDM ไม่ได้เลยนะครับเบนซิ่งเบนต้องเบนแดงแม่งเลยแม่งโคตรเท่นะเบนแดงนะแบบแต่งเป็นเบนซิ่งไปเลยทุกคนนี่เบนซิ่งโอ้โคตรเท่เบนแดงเบนแดงเบนสีแดงนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาทำเครื่องกันเลยทุกคนแล้วก็เราสอนแบบคร่าวๆนะรอบหน้าเราเดี๋ยวลุงจะมาสอนเต็มๆนะครับผมการวิจัยเครื่องอัปเดตใหม่นะอันนี้เราซื้อทุกอย่างเลยนะซื้อแม่งทุกอย่างเลยอะไรซื้อให้หมดล้อหรือแม่งซื้อให้หมดนะครับผมพ่อเธอเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนรอบหลังนะทุกคนเราไม่เปลี่ยนรอบหน้านะเห็นไหมไม่ต้องเปลี่ยนแล้วคือลุงมันเปลี่ยนทีเดียวมันจบเลยไงคือลุงเคยทำแล้วไงเห็นไหมแค่นี้แล้วก็มาไอ้รีเซ็ตเครื่องนะครับผมจูนนิดหน่อยพอ4ลงมาที่4แล้วกันเพื่อให้รอบไม่ตัดไวนะครับแค่นี้พอนี่ 3.5 ก็ได้ลุงชอบว่ะชอบ 3.5 ว่ะมันลงตัวที่จูนมานะออกตัวก็ดีนะครับผมแค่นี้พอนะนี่ก็โหลดไปป่ะต้องโหลดมากเบนซ์มันต้องไม่ต้องโหลดมากนะเบนซ์นะล้อล้นไหมไม่ล้นเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเบนซ์ล้อล้นสวยป่ะเอ้ยไม่สวยล้อตรงนี้พอนะผมโหลดมากไม่สวยนะโหลดมากไม่สวยมันเป็นรถแบบแนวสไตล์แบบผู้ดีอะผู้ดีจีนแดงนะครับผมแต่มันเป็นรุ่นคลาสสิกนะเลยนะ E220 อ่ะแบบโคตรเท่อะใครอยากแต่งแบบสไตล์มาเฟียอะไรเงี้ยสไตล์แบบพวกเฮียอะไรเงี้ยเฮียสไตล์แบบมาเฟียสไตล์แบบยากุซ่านะโคตรเท่มาเดี๋ยวเราใส่ตรงสื่อสักหน่อยนะอย่ารู้ร่านี่ดูพวกความซิ่งนะ
นี่เอาใส่ตัวเอียงซะหน่อยนี่ดูแบบซิ่งๆเนี่ยหน่อยนึงแล้วก็ทำการใส่พื้นดำนะแล้วก็เหมือนเดิมนี่โหดูแบบมิดเป็นมิตินะเนี่ยก็ก๊อปปี้เหมือนเดิมนะผมใส่ฝั่งนี้เลยดำนะดูตรงสื่อมันมีมิติไงดูรอยไอ้ลืมป้ายทะเบียนว่ะป้ายทะเบียนซิ่งเฮ้ยเบนซ์ใส่ป้ายทะเบียนซิ่งโคตรเท่เลยว่ะเฮ้ยเบนซ์ซิ่งป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปกันทุกคนก็ทำอย่างนี้นะมันจะไม่เด้งโปรแล้วทุกคนได้ไหมคนก็ดูประมาณ500คนตอนนี้คนยังไม่อัปเดตก็เยอะนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันเกมเลยครับผมไปเลย let's go ไปที่เมืองซิตี้หนึ่งนะดูซิว่าจะมีอะไรอัปเดตใหม่มั่งโอเคไปครับผม let's go โอเคเข้ามาในเกมแล้วผมพบกับรถยากุซ่านะแบบมาแบบหรูๆเลยนะทุกคนนะนี่หรูหราก็เดี๋ยวมาดูอันอัปเดตใหม่อันแรกเลยครับที่อัปเดตมาใหม่ก็คืออันนี้เลยทุกคนแม็กเอโดนัทนะทุกคนโดนัทนะทุกคนเห็นไหมนี่เขาอัปเดตใหม่นะสร้างใหม่นะมี2ชั้นนะผมรู้สึกว่าจะมีคนขึ้นไปข้างบนด้วยนะเดี๋ยวลูกจะมาสอนเหินนะครับผมในคลิปต่อไปนะนี่ดูเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก่อนนะครับเรามาดูก่อนนะว่าข้างในนี้มีรถไอ้มีอะไรเอามาใหม่มากนะทุกคนนี่ร้านใหญ่โตนะครับผมนี่ดูแบบดูเท่เลยยุงอยากให้มันทำตั้งนานแล้วก็เข้ามาในร้านนะครับก็มีไอ้พวกของนั่งดิ้งนะนั่งกงนั่งกินนะทุกคนนี่ไหมแคชเชียร์นะผมดูร้านดูใหญ่เลยนะผมสามารถเรามานั่งเล่นกันได้นะมามิตติ้งได้นี่มีเนี่ยเท่เลยครับผมอัปเดตมาใหม่นะตำรวจเฮ้ยบอดี้ตำรวจเป็นลูกน้องลุงนี่ โอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตไปนี่ใหม่นะทุกคนไปดูที่ใหม่นะที่มันอัปเดตนะเฮ้ยใครมาวะเฮ้ยรู้จักมาเฟียหรือเปล่ารถมาเฟียรู้จักเปล่ารู้จักรถมาเฟียเปล่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยแรงนะทุกคนท็อกแต่ว่ามันก็ได้อยู่นะครับผมมันก็แรงของมันอะเนี่ยมันแรงเนี่ยเราไม่ได้ปรับท็อกปรับ HP เลยนะอันนี้คือ HP เดิมๆเลยนะปรับแค่วงเล็บหลังนะทุกคนนะแค่นี้ก็แรงแล้วนะเอาเลยมากนะทุกคนเขาจะให้เกมมันสมดุลไงไอ้พวกเล่นโปรเงี้ยเขาจะให้เกมมันสมดุลนะเราก็จะไปเล่นโปรมากนะทุกคนนี่รถมาเฟียมาแล้วดิฟโคตรสวยโอเคทุกคนเดี๋ยวไปดูการอัปเดตอย่างใหม่อีกนะทุกคนว่ามีอะไรบ้างนะตรงนี้เขาก็ปรับแล้วแก้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมไปตรงนี้เลยสนามบินนะทุกคนอัปเดตมาใหม่นะสนามบินนะทุกคนเห็นไหมเขาทำใหม่นะทุกคนเห็นไหมจะมีแบบเหมือนคล้ายๆแบบแหกด่านตำรวจอะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆเหมือนแบบแหกด่านนะไหมก็แบบทำใหม่นะทุกคนเห็นไหมนี่ทำใหม่สักทีนะเห็นไม่ทำทุกงานแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบถนนให้วิ่งแข่งก็ได้นะเหมือนเรามาถ่ายรูปได้ในนี้นะทุกคนนี่ก็เป็นสนามบินเลยนะครับผมโล่งๆเลยตรงนี้โล่งๆเลยนะครับผมแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นไอ้ท่อระบายน้ำใช่ไหมแต่ตรงนี้มันพับทำใหม่แล้วเป็นสนามบินไปแล้วนะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบโกดังเก็บสนามบินนะเก็บเครื่องบินนี่เฮ้ยแรงอยู่นะเบนซ์คันนี้นี่แล้วก็จะมีทางออก3ทางเลยนะทุกคนมันจะเป็นล้อรั้วล้อมหมดเลยแล้วก็มีทางออกนี้นะครับผมส่วนตรงไอ้โกดังนี่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับผมเราจะไปได้ไปเนี่ยโกดังนี้ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูอีกที่นึงครับที่เขาปรับเปลี่ยนนะครับสนามบินแล้วก็มีโกดังเรือก็รู้สึกว่าจะไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะโกดังเรือนิดหน่อยแล้วก็มีสนามบินที่ปรับเยอะนะครับผมแล้วก็มีตรงนี้นะตึกร้างนะทุกคนที่เขาทำใหม่นั่นเห็นไหมตึกล้างทำใหม่นะทุกคนตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ทำใหม่แล้วก็ยังไม่เสร็จเหมือนเดิมนะครับผมยังสร้างไม่เสร็จเหมือนเดิมนี่ก็จะเป็นตึกแบบตึกล้างแบบตึกล้างสร้างใหม่อ่ะประมาณตึกล้างสร้างใหม่แต่ตึกไม่เสร็จนะก็ประมาณนี้เดี๋ยว
ประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมมันก็จะแบ่งๆนะเดี๋ยวจะบินโดนให้ดูนะแบบนี่ตึกมันก็จะแบ่งๆนี้แล้วก็จะเหินขึ้นยากกว่าเดิมแต่ก็เหินได้นะคนทีนี้มันก็จะเป็นตึกแบบนี้เห็นไหมเนี่ยมันน่าจะมีบันไดเนาะมันไม่มีบันไดให้ตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นตึกที่แบบสร้างใหม่แต่สร้างไม่เสร็จนะทุกคนเนี่ยก็จะมาเนี่ยเนี่ยลุงก็จะมีแบบกิจกรรมเหินขึ้นไปเดี๋ยวจะมีทำคลิปเหินให้ดูนะก็ประมาณนี้วันนี้มารีวิวนะทุกคนแล้วก็มีตรงนี้นะทุกคนนี่แล้วก็มีตรงนี้ทำใหม่นะสวนสาธารณะตรงนี้สวนทำใหม่ไหมก็จะเป็นเหมือนสวนเลยนะทุกคนนี่ทำใหม่สักทีนะก็จะเป็นทางลงได้นะทุกคนนี่ตรงนี้สามารถเหินได้นะทุกคนนะถ้าแบบรถแข็งแรงนะลุงก็หาที่เหินอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ก็เหินใหม่ได้ก็เหินประมาณนี้เดี๋ยวเหินขึ้นไปดูนี่เราจะเหินเข้าไปข้างในนี้ได้ไหมนี่เหินเข้ามาได้นะครับผมก็มีประมาณนี้ที่อัปเดตใหม่มีตรงไหนอีกเนาะมีแล้วก็ประมาณนี้ทุกคนนี่ก็จะมีตึกร้างนี่ตึกร้างที่ทำใหม่นะแล้วก็จะมีสนามบินแล้วก็มีโดนัทนะครับผมอัปเดตรถมาใหม่แล้วก็อะไรกันก็ประมาณนี้แหละทุกคนเห็นไหมตึกร้างที่สร้างยังไม่เสร็จโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปจบคลิปกันเลยนะทุกคนก็มาประมาณนี้นะครับมาอัปเดตใหม่เดี๋ยวครั้งหน้าเรามาจะมาสอนทำมิดพีแล้วก็สอนที่เหินต่างๆนะทุกคนนะนี่ก็จะมีที่เหินนี่เหินขึ้นโดนัทได้นะทุกคนเดี๋ยวลุงจะเอารถไปโชว์หน่อยนะถ่ายรูปหน่อยนะครับผมถ่ายรูปหน้าปกซะหน่อยเดี๋ยวเอารถเบนซ์ไปโชว์หน่อยนะทุกคนเพราะว่าน่าจะยังไม่ค่อยมีใครเล่นอ่ะลุงก็มันเล่นได้อยู่นะเบนซ์คันนี้แต่ชุดแต่งมันไม่เท่ซะหน่อยชุดแต่งมันสู้พวกญี่ปุ่นไม่ได้ไงโอเคทุกคนก็มาประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นกันใหม่นะทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้ามาสอนทำ HP กันนะตอนนี้ HP ก็ลุงก็สอนคร่าวๆไปแล้วแหละตอนนี้ HP มันเปลี่ยนไปนะฮะใครที่แบบว่าทำ HP แบบเหมือนเดิมมันก็จะเด้งโปรนะครับผมเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับก่อนจากกันไปแล้วก็เอารถไปโชว์หน่อยนะคันนี้แต่คันนี้เป็นทองนะทุกคนรถเป็นรถทองนะแบบบอกเลยว่าเป็นรถทองด้วยนะครับผมเท่จุดๆเลยนะถ่ายรูปหน่อยเนี่ยลุงก็จะยืนประมาณนี้ยืนเอียงประมาณนี้แล้วก็ถ่ายเทคนิคการถ่ายรูปนะก็ไม่ใช่เทคนิคอะไรหรอกก็เนี่ยลุงชอบเอียงๆแบบนี้ถ่ายแล้วมันเห็นเต็มคันดินี่โอเคทุกคนก็ประมาณนี้คลิปนี้นะครับผมสั้นๆลุงจะไม่ทำคลิปยาวละเดี๋ยวไว้คลิปหน้าก็มาอัปเดตกันใหม่นะครับว่ามีอะไรบ้างครับพีทไหนบ้างจุดเหินตรงไหนบ้างนะฮะดูชุดมันก็เท่ดีนะดูดิชุดคาร์บอยนะมาโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยูฮูเอารถไปอวดหน่อยเร็วเอารถไปอวดหน่อยฮะทุกคนเดี๋ยวลาไปด้วยการอวดรถเนี่ยคือรถมาใหม่ก็ต้องอวดหน่อยป่ะแต่ว่ามันแบบไม่มีใครสนใจหรอกรถนี้นะทุกคนเฮ้ยแต่บอกเลยว่าแรงนะแรงนะไปดูครับผมฮู้ฮู้มาแล้วฮู้จุ๊บมีเปล่ามีเปล่ามีเปล่ารุ่นนี้มีเปล่ารถมาเฟียมีเปล่าเพื่อนมีเปล่าหนูโหรถกระบะโคตรเยอะมีเปล่ามีใครเล่นเปล่ามีใครเล่นเปล่าคันนี้มีใครเล่นเปล่ามีใครเล่นเปล่าโอ้รถมาเฟียเดี๋ยวใจดีนะทุกคนเดี๋ยวครั้งหน้าลุงเอามาแต่งซิ่งแล้วกันนะทุกคนนะโคตรเท่เดี๋ยวลองแกล้งขายไปดิหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเอา เป็น HP เดิมๆนะแต่แรงนะเป็น HP เดิมๆ โอเคทุกคนก็มาประมาณนี้ลงรถให้ดูนี่เป็นคาร์บอยคาร์บอยอยากลองขับดูขับดูนะครับผม
คาร์บอยคาร์บอยเป็นคาร์บอยใช่ด้วยเป็นไงโอเคทุกคนแล้วจะคลิปหน้าครับผมลาไปกับคาร์บอยคาร์บอยแดนดูสเกิร์ตหลังเด็กโคตรใหญ่อะสเกิร์ตหลังโคตรใหญ่เบนตัวใหม่เบนตัวใหม่เบนคลาสสิกแล้วกันลุงให้เป็นเบนคลาสสิกแต่แบบแต่งซิ่งได้นะเออได้อยู่โอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับกับการมารีวิวนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับผมก็รวมๆก็ไม่มีอะไรครับมีสนามบินใหม่โดนัทใหม่แล้วก็ตึกใหม่นะก็ประมาณนี้แล้วก็มีอัปเดตรถมาใหม่แล้วก็ชุดมาใหม่นะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ